สวัสดีครับพบกับผมบึงการนนาเช่นเคยครับผมก็มาอัปเดตครับผมเชือกผูกขาไก่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างครับผมพอดีงานขาวดำของญาติครับผมก็ได้ไปช่วย 2-3 วันครับผมก็มาอัปเดตให้ FC ครับผมไม่ได้หายไปไหนครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้อัปเดตครับผมเพราะว่าติดภารกิจครับผมไปช่วยงานนะผมอันนี้จะมาต่อเชือกครับผมตัวนี้พร้อมลูกหมุนนะผมนะตัวนี้คือถักต่างหากก็ผมลงคลิปไว้ให้ดูอยู่พิธีทำครับผมเชือกผูกขาไก่อ่ะดูรายละเอียดครับผมเป็นเชือกไนลอนครับผมเบอร์18ใช้ทำจริงๆก็จะเป็นเบอร์18ครับผมแล้วก็ลูกหมุนครับผมวิธีทำก็อัปเดตให้ดูแล้วครับผมแต่วันนี้จะมาต่อเชือกตัวนี้ครับผมต่อจากสายหน้าแล้วก็ให้มันยาวเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ80เซนนะจะตีเกียวตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นเชือกเบอร์60เชือกเส้นใหญ่ครับผมเอามาตีเกียวให้ได้2รอบความยาวไปชมครับผมอุปกรณ์ก็มีสายหน้าครับผมที่ว่าถักเรียบร้อยครับผมพร้อมต่อแล้วก็มีเชือกเบอร์60ครับผมเบอร์60จะมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็จะได้2ท่อนได้ท่อนเดียวแล้วครับผมแต่มาหักเป็น2ท่อนอย่างนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำครับผมเชือกเบอร์18ไนลอนครับผมแล้วก็มีความนุ่มถ้าถามว่า PE ทำได้ไหมทำได้ครับผมแต่ว่ามันแข็งแล้วก็ทำให้รัดขาแล้วก็เจ็บบางทีก็ตัวนี้นุ่มแล้วนะนุ่มดึงออกเงี้ยผมเวลาใส่สะพานนะผมรายละเอียดแล้วก็วัดจากนิ้วก้อยเลยครับผมนี่จะอยู่ประมาณนี้ผมขาไก่จะเล็กกว่าอยู่ครับผมไปดูขั้นตอนการทำครับผมต่อตัวนี้ครับผมต่อให้ยาวอันนี้ก็ของ FC ครับผมก็ฝากขอบคุณเช่นเคยนี่ครับผมเชือกตัวนี้นะเบอร์60ครับผมเผื่อ FC นำไปใช้เองสามารถทำได้ครับผมรีวิวให้ได้รับชมอยู่แล้วก็เผื่อ FC สนใจก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมพร้อมใช้งานก็ยาวอยู่80เมตรครับผมเอ้ย80เซนครับผม80เซนไม่ถึงเมตรครับผมมาอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยครับผมขออนุญาตใช้ตัวนี้นะผมนะวิธีทำครับผมใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สายหน้าครับผมสายหน้าเนาะจับขึ้นมาตัวนี้เบอร์60สอดเข้าไปก็จะอยู่อย่างนี้ผมดึงให้ครึ่งครับผมให้สายอีกฝั่งนึงเท่ากันนะผมนี่นะแล้วก็ไปตีเกี๊ยวครับผมวิธีทำครับผมวางไว้เงี้ยผมวางไว้เลยแล้วก็ใช้ฝ่ามือครับผมกดอยากถอยกล้องอีกก่อนนี่ผมกดให้มันหมุนมาผมแล้วก็ปล่อยจะเป็นเกี่ยวครับผมแล้วก็มาจับตรงนี้จับไว้กดไว้แล้วก็ปล่อยตัวนี้ครับผมแล้วก็วางแล้วก็กดหนักๆครับผมจะได้เป็นเกี่ยวกดมาเลยนี่ครับวางนะผมกดให้เชือกมันวิ่งมาเลยครับผมนะให้มันตีเกี่ยวมาเลยหมุนมาเลย
นี่แล้วก็จับตรงนี้อีกก็จะเสร็จครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คอร์ดปมตัดส่วนเกินออกแล้วก็ไฟแช็กครับผมจุดถ้าไม่มีไฟก็กาวร้อนก็ได้ครับผมแต่ว่าแนะนำเป็นไฟแช็กครับผมกดจุดแล้วก็กดนิดหน่อยจะเป็นเกียวแล้วครับผมจะไม่คลายตัวนะแน่นเลยเนี่ยเชือกเบอร์60ถ้าเชือกเบอร์เล็กกว่านี้ก็มันจะไม่เท่ากับสายหน้าอันนี้เท่ากันครับผมตัวนี้เป็นเบอร์18 4เส้นตัดออกเส้นหนึ่งผมรีวิวให้ได้รับชมอยู่ไปดูอีกครับผมก็เหมือนเดิมครับผมสอดเข้าไปที่ทำแล้วก็ดึงให้อีกเท่าอีกฝั่งนึงเท่ากันก็จบครับผมแล้วก็มาตีเกลียวเลยขออนุญาตนะครับนะ FC ครับผมใช้หน้าขาวิธีทำครับผมส่วนอื่นก็ทำยากครับผมนี่กดหมุนกดหมุนตัวนี้ติดปมแป๊บนึงครับผมเชือกไนลอนครับผมแนะนำก็เชือกไนลอนเป็นสีขาวครับผมเอฟสีก็มาย้อมเองตามใจชอบเลยครับผมอันนี้ผมทำเป็นสีใบไม้แห้งกลมกลืนกับธรรมชาติครับผมเวลาไก่มันกระตุกมันจะได้มองไม่เห็นเรียบร้อยครับผมตีเกียวเคล็ดลับดีๆครับผมจุดหน่อยถ้าไม่จุดนี่ในรอบมันจะแตกครับผมแล้วก็จะทำให้ไม่สวยถ้าแต่ FT จะย้อมครับผมชอบสีไหนสีเขียวหรือว่าสีดำช่วงต่ออีกเส้นนึงครับผมเอาละเอียดเลยกดนะผมนะกดแล้วก็ดึงถ้าไม่กดมันจะไม่ตีเกียวกดดึงกดให้มันไปเกียวแล้วก็ปล่อยครับผมจับตรงนี้ดึงขึ้นหน่อยกดต่อมาผมกดกดกดปล่อยใช้แรงหน่อย FC บางท่านเอาไปทำบ่อทำไม่ได้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงครับผมเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากๆหน่อยนิดนึงครับผมทำทุกวันก็ชินครับผมนี่วิธีตีเกียวครับผมเชือกผูกขาไก่หรือสาย PE ครับผมตีเกียวผมก็จะต่อไปให้อยู่ที่80เซนติเมตรครับผมไม่ถึงเมตรนะถ้าเมตรหนึ่งมันจะยาวยาวแล้วก็ทำให้ไก่มันเดินไกลครับผมทำให้ไก่ต่อเราเนี่ยเดินไกลแล้วก็ไปโดนคืนที่เราปักไว้ครับผมเอาสัก80พอดีครับผมมัดกับหลักเกาะพอดีไม่ให้ไก่วิ่งไม่ให้ไก่แบบ
เดินไกลครับผมสายหน้าอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ครับผมนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้มีเจ้าของแล้วครับผมของ FC เผื่อ FC สนใจก็สอบถามได้ครับผมทางเฟซก็บ่าวบึงการนอนนาเด้อครับผมแอดไลน์ก็0854653068ครับผมต่อด้วยลูกหมุนเผื่อ FC ไม่มีเวลาทันเนาะครับเนาะสอบถามได้ครับผมสีพางตาครับผมจะทำให้ไก่เถื่อนไม่ตกใจโอเคครับผม